สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตดี้จาก Z Channel เป็นประจำทุกวันเที่ยงตรงและ2องทุ่มกับสาระดีๆเทคนิคการใช้โทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันนะครับสำหรับวันนี้ฮะจะนำเรื่องราวเรื่องหนึ่งมาบอกกับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือ วิธีการเช็คอินอาสายการบิน l i o อน i r ผ่ Air, านโทรศัพท์มือถือครับผมโดยการใช้แอปพลิเคชันของ Li-on-air นั่นเองครับผมหลายๆท่านนะฮะอาจจะทำเป็นแล้วแต่หลายๆท่านจะงงงนง,ง,งและสับสนกับการาาการเช็คอินนะครับหลังจากซื้อ,อ,อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมฮนะทุกครั้งที่คุณผู้ชมซื้อตั๋วนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ไปซื้อด้วยตัวเองนะครับหรือจะซื้อออนไลน์ก็ตามฮะในกรณีเคสของผมเนี่ยผมซื้อออนไลน์นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วคุณผู้ชมหลายท่านนะครับเช็คอินไม่เป็นนะฮะผมเองก็เพิ่งจะเป็นเมื่อไม่นานนี้เองครับเนื่องจากปัญหาทางด้านภาษาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ความไม่เข้าใจด้วยอย่างหนึ่งนะครับก็เลยวันนี้โอเคผมพรุ่งนี้ผมจะบินไปกรุงเทพละผมก็ทําการเช็คอินนะครับแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยผมควรจะเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมที่ยังไม่ทราบดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับเมื่อคุณผู้ชมทำการ ซื้อตั๋วนะครับอย่างผมซื้อออนไลน์เนาะคุณผู้ชมจะได้รับรหัสชุดหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยเขาก็จะส่งมาในอีเมลนะครับผมนี่ก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับผมในอีเมล ที่เขาก็จะบอกว่าผมมีโค้ดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะต้องเอาไปแจ้งใช้ในการเช็คอินนะครับที่มันอยู่ในตั๋วของผมเนาะตรงนี้คุณผู้ชมจะดาวน์โหลดในการคลิกตรงนี้มาก็ได้นะครับผมแต่ส่วนตรงนี้เรามองเห็นได้แล้วจากตรงนี้นะฮะเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษยอยู่6ตัวนะครับซึ่งของผมตรงนี้ก็คือ X Y E P W Z ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะมันก็จะมีโค้ดตรงนี้ขึ้นมาที่คุณผู้ชมจะดูได้นะครับหากคุณผู้ชมเลือกที่จะดาวน์โหลดมานะฮะหากคลิกดาวน์โหลดขึ้นมานะครับโดยการคลิกตรงนี้ปั๊บเขาก็จะ ทําการดาวน์โหลดเจ้าไฟล์ตรงนี้มาที่คุณผู้ชมสามารถจะมาพิมพเอาก็ได้นะครับผมพิมพแล้วก็เอาไปทําการเช็คอินอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราได้โค้ดมาแล้วนะครับ x y e p w z ครับหลังจากนั้นครับผมคุณผู้ชมทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันของไทยไลออนแอร์ครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะไลออนแอร์นะครับเป็นแบบนี้เราก็กดเข้าไปเลยครับผม เมื่อกดเข้าไปนะครับคุณผู้ชมก็จะเจอตัวเลือกหลายตัวนะครับก็คือมีการจองเที่ยวบินอันนี้เป็นการค้นหาเนาะอันนี้เป็นการเช็คอินนะครับส่วนนี้เป็นเรื่องที่เราจองไว้แล้วครับผมตรงนี้เราก็มาจะเลือกทําการเช็คอินนะครับเพราะเราจะเดินทางวันพรุ่งนี้ครับผมเมื่อตรงนี้ปั๊บสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องใส่ในส่วนตรงนี้ PNR ก็คือไอ้เจ้าตัวหนังสือเมื่อกี้นั่นแหละครับที่มีอยู่6ตัวฮะในส่วนของผมก็จะเป็นอะไรนะ X yepwz นะครับตรงนี้คุณผู้ชมกดไปได้เลยนะครับมันเป็นตัวใหญ่ของมันโดยอัตโนมัติครับผมส่วนนส่วนข้างบนนี้นะครับเขาเขียนว่านามสกุลก็บอกอยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมจะต้องใส่ตัวตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นนามสกุลของคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องใส่ชื่อนะฮะใส่แต่นามสกุลเฉยๆนะครับผมจะใส่ของผมละ หลังจากใส่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมฮะมาคลิกที่เช็คอินที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับคลิกปั๊บเข้าไปนะครับผมเขาก็จะพาคุณผู้ชมไปสู่หน้าเว็บไซต์ของการเช็คอินอยู่ตรงนี้ครับซึ่งพอมาตรงนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยนะครับผมเขาก็จะบอกเบื้องต้นนะฮะ we found your trip ครับผมเขาเจอเราแล้วล่ะเขารู้แล้วโอเคจะเช็คอินใช่ไหมซึ่งตรงนี้ เขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับว่าอุปกรณ์ที่ห้ามเอาขึ้นเครื่องบินพวกอาวุธพวกสารเคมีพวกจุดไฟได้อะไรต่างๆนะครับซึ่งเราก็โอเคเราคงไม่เอาไปอยู่แล้วเนาะยกเว้นคน,คนที่ไม่รู้นะครับพอมาถึงในส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะมีสส่วนให้คุณผู้ชมเลือกนะฮะคือสีแดงและสีเขียวครับผมใช่ไหมโดยปกตินะครับผมสีแดงก็หมายความว่าเฮ้ยมันไม่โอเคมันไม่เคลียร์ใช่ไหมครับส่วนสีเขียวนี่แปลว่าเคลียร์ใช่ไหมครับ ในส่วนสีแดงเขาจะบอกว่า yes cancel check in ก็คือโอเคฉันไม่เอาละเพราะว่าฉันมีอุปกรณ์พวกนี้ติดตัวไปด้วยฉันมีอาวุธไปด้วยฉันมีสารเคมีฉันมีไฟแชกอะไรพวกนี้ไปด้วยนะครับไฟแชกใหญ่ที่มันที่มันเป็นอันตรายนะครับแต่หากคุณผู้ชมไม่มีอะไรพวกนี้นะฮะแลวคุณผู้ชมต้องการเช็คอินให้คลิกตัวสีเขียวทันทีเลยครับผมขอแปคลิกตัวสีเขียวไปเลยนะครับผมคลิกป๊าบเข้าไปนะครับจากนั้นเขาจะพาคุณผู้ชมไปสู่เว็บไซต์การเช็คอินอีกทีหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่ง โอเคตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับ<อ>คุณผู้ชมจะพบว่านะฮะมันเป็นการ เ,เรียบร้อยแล้วนะครับคือปีตัวสีเขียวๆพวกนี้เกิดขึ้นนะครับผมจากนั้นก็จะมีชื่อแล้วก็จะมีหมายเลขที่นั่งซึ่งผมได้บุ๊กหมายเลขที่นั่งไว้นะครับการเลือกหมายเลขที่นั่งในไทไลออนแอร์จะต้องเสีย60บาทครับยกวเว้นว่าเป็นที่นั่ง V.I.P. ครับผมอันนั้นก็มีอีกเรทราคาหนึ่งจากนั้นนะครับผมคุณผู้ชมมาคลิกที่เช็คอินตัวสีแดงๆตรงนี้นะครับคลิกเช็คอินสีแดงๆนี้คลิกปั๊บเข้าไปเลยนะครับผมแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวบอดิ้พาสจะออกละ โอเคครับพอเข้าถึงหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเรียบร้อยละตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีชื่อเราแสดงอยู่ตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะฮะก็จะมีรายละเอียดส่วนตัวของเราครับผมนี่เรื่องการเดินทางนะครับอย่างผมเดินทางไปกลับผมต้องทําการเช็คอินสองรอบเนาะอันนี้เป็นการ เดินทางในส่วนขาไปนะครับแล้วก็จะมีบอกรายละเอียดว่าเนี่ยเขาจะบอดติ้งไทม์ตอนตีห้ครึ่งนะผมเดินทางตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยตีห้ครึ่งเพื่อไปกรุงเทพนะครับผมหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็มีทางเลือกอยู่2ทางนะครับปับ๊บขึ้นมานะฮะใดการอุ้ย ขอโทษครับผมคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกเจ้าตัวนี้ก็ได้นะฮะอีเมลนะครับให้เขาอีเมลเจ้าบอร์ดิ้งพาสหรือเรียกเป็นภาษาทงไทยง่ายๆว่าตั๋วเครื่องบินนั่นเองครับผมจะให้เขาส่งอีเมลมาให้เพื่อที่คุณผู้ชมจะปริ้นก็ได้ครับผมหรือนะฮะหรือจะปริ้นณตอนนี้เลยก็ได้ครับหากปริ้นณตอนนี้คือสมมุติ คุณผู้ชมต่อพ่วงก,กับเครื่องปรินเตอร์อยู่นะครับดูผ่านคอมพิวเตอร์เช็คอินผ่านคอมพิวเตอร์ก็ปรินตออกมาสดๆตรงนี้เลยก็ได้หรือจะให้เขาส่งอ e ีเมลมาให้ก็ได้นะครับหรือคุณผู้ชมไม่มีคอมพิวเตอร์ตรงนั้นแล้วก็ไม่ต้องการจะทําเรื่องอะไรพวกนี้คุณผู้ชมก็สามารถนําบัตรประชาชนนะครับไปที่เคาน์เตอร์อของไทยไลออนแอร์และขอออก บัตรทิ้งพาสหรือตัว๋วที่เคาน์เตอร์ฝา,ากกระเป๋าตรงนั้นเลยก็ได้นะครับทำตรงนี้ได้เลยฮะเรียบร้อยฮะหากขยายให้ดูมันเป็นแบบนี้เนาะเออก็ทำไมไม่ขยายซะตั้งแต่แรกนะครับผมนี่นะฮะในส่วนนี้เป็นอีเมลนะครับให้เขาส่งอีเมลมาให้นะครับในส่วนนี้ก็ให้เขาให้ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราพิมพ์ออกมาทันชีเลยหากไม่ต้องการก็ไม่ต้องนะครับแต่ในที่นี้นะครับผมจะเลือกให้ส่งอีเมลมาให้ผมสำรองไว้ก่อนนะครับผมผมส่งคลิกอีเมลตรงนี้เนาะเขาก็จะทําการส่งอีเมลฮะตรงนี้เราก็ใส่รายละเอียดของเรราไป รายละเอียดอีเมลของเราหลังจากนั้นมันก็จะติ๊งนองออกมา หน้าตาเหมือนกันเด้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปออกตั๋วอยู่ดีครับผมก็เป็นวิธีการเช็คอินง่ายๆฮะยกเว้นกรณีคุณผู้ชมต้องการเลือกที่นั่งก็เดี๋ยวมีขั้นตอนในการเลือกที่นั่งอีกทีหนึ่งนะครับที่มันจะต้องเลือกที่นั่งตั้งแต่ตอนซื้อตั๋วเรียบร้อยเลยนะครับแต่ในตรงนี้นะคุณผู้ชมอาจจะต้องอาจจะซื้อเพิ่มหรือไม่ซื้อเพิ่มก็ได้ครับมันมีอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ว่าตรงนี้เอาเป็นเรื่องของการเช็คอินตามปกติในกรกรณีกรณีไม่ต้องการเลือกกททีีีี่่่่นนนััััััังงตตตาาาๆ็ไดดด้้ะคคครรรรรบบบบบสสสหววขอุณมมแลิเ